ของมีการทดลองจริงทดลองยังไงบ้างอันนี้ผมก็พูดตรงๆเลยนะว่าถ้าเกิดบางทีอ่ะผมว่าเดี๋ยวนี้นะมิดเนี่ยค่อนข้างมีพัฒนาการในการที่จะหลอกลวงมากขึ้นการเมื่อก่อนอาจจะแบบดูด้วยตาเปล่าหรือว่าได้จับสัมผัสอะไรเงี้ยจะพอรู้ได้แต่พูดตรงๆว่าเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าผมว่ามันด้วยเทคโนโลยีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับเมื่อก่อนสมมติว่าเวลาเราจับน้ำหนักทองเราจะรู้ว่าถ้า1บาทหรือว่าอะไรเงี้ยน้ำหนักมันจะประมาณนี้แต่เดี๋ยวนี้สิ่งที่ดูยากคือมันจะมีการที่ทองด้านนอกอ่ะก็เป็นทองจริงแต่ยัดไส้ข้างในซึ่งเขาก็ทำน้ำหนักที่มันใกล้เคียงกับทองจริงๆอะไรเงี้ยอันนี้คือค่อนข้างยากมันต้องมีการแบบมีใช้เครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยคือบ้านเราประสบปัญหาการที่เราแบบว่าคนเอาทองปลอมมาขายคือจริงๆก็เคยเจอแต่ว่าพอแม่รู้ก็เราก็แค่จะบอกว่าเราไม่รับอะไรเป็นตอนแม่เราที่เป็นผู้เชี่ยวชาญขนาดไหนมองรู้เลยว่าช่วงแม่เอาเรื่องเก๋าอ่ะเจ๊เก๋าก็คือจริงๆก็ด้วยความที่แบบขายมานานเวลาจับดูหรือว่าดูสีหรือว่าดูอะไรเงี้ยก็จะมีแบบด้วยประสบการณ์นะครับก็จะรู้ได้แต่บางอย่างมันก็ไม่รู้จริงเพราะว่าด้านนอกอ่ะมันเป็นของจริงแต่ว่าน้ำหนักมันแบบแทบจะเท่ากันเลยอะไรเงี้ยแล้วบางทีการผ่าหรือว่าการใช้เครื่องมือมันก็จะทำให้รู้ได้ว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยถูกยัดไส้มาจะถูกเป็นข่าวว่าร้านเราเองมีกระทบไหมมีกระทบอะไรบ้างจริงๆก็กระทบนะแต่ว่าก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าด้วยพูดตรงว่าด้วยเศรษฐกิจช่วงปีนี้ผมอาจจะอัปเดตกับแม่ตลอดคนจะไม่ค่อยซื้อทองกันเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่เศรษฐกิจบ้านเราไม่ดีมากคนก็จะเก็บเงินไว้จะเก็บเงินสดไว้จะผมก็จะรู้ว่าทองอาจจะขายไม่ค่อยได้แต่ว่าก็จะมีแบบที่อาจจะไม่ถึงบาทอะไรเงี้ยก็จะยังขายดีอยู่แต่ว่าพอมีเรื่องร้านทองที่ผ่านมาก็จริงๆผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ในแวดวงคนซื้อทองก็เหมือนตื่นตัวขึ้นมาแต่เราก็ผมว่าวิธีการมันง่ายๆเลยแค่ไปหาร้านที่มีคุณภาพมีมาตรฐานมีหน้าร้านจริงๆแล้วก็จะมีใบจากสมาคมค้าทองคำอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่การันตีได้แนะนำให้ไปซื้อที่ร้านทองแนะนำให้ไปซื้อที่ร้านทองครับเพราะว่ามันมีหลายร้านนะที่เขาก็จะมีใบพวกนี้มันจะน่าเชื่อถือคนจะรู้ว่าแบบร้านนี้เปิดมานานแล้วแล้วก็อยู่มานานแล้วก็เห็นแต่พวกเองก็ออกมาทำคลิปมายืนยันว่าเชียร์บ้านเราบอกแน่นอนแล้วจ้า 100% นะนี่จะ PR ก็ยังไม่ได้ตังค์เลยแต่ต้องไปเอาตังค์ที่บ้านก็จริงๆก็คือต้องให้ความเรียกว่าการซื้อทองมันก็เป็นส่วนหนึ่งเราต้องให้ความเชื่อมั่นกับลูกค้าครับเพราะว่าทุกครั้งที่แบบอันนี้พูดถึงร้านตัวเองนะแบบเวลาแบบลูกค้าจะเข้ามาซื้อเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะให้เลยคือความเชื่อมั่นเลยว่าแบบถ้าสมมติซื้อจากร้านผมมาขายคือร้านผมยังไงก็ได้ราคาแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราแบบให้ความเชื่อมั่นกับลูกค้าเลยมาสินสอดอะไรอย่างเงี้ยสินสอดอะไรแบบนี้ก็จะแบบอะไรในวัดนะที่พูดในวัดด้วยนะประมาณนั้นเรื่องอะไรเขาถามว่าเราซื้อทองมันจะต้องไปขายร้านที่ซื้อทำไมไปขายร้านอื่นก็ไม่ได้คือจริงๆขายร้านอื่นก็ได้เงินแต่ว่าการที่เราจะไปขายร้านที่ซื้อแล้วจะได้เงินชัวร์เพราะว่าร้านที่ขายให้เขาอ่ะเขาต้องรู้ว่าเขาเอาทองที่เขาเอามาขายเขาเอามาจากไหนดังนั้นเขาก็เลยรู้ว่าโอเคคนนี้ซื้อมาจากร้านผมแล้วคุณมาขายคือร้านผมผมรู้คุณภาพทองของร้านผมดีว่าผมให้ราคาคุณได้เต็มอันนี้มันก็เป็นใช่การันตีได้อย่างหนึ่งง่ายๆอย่างว่าตอนนี้คนไม่ค่อยซื้อทองแล้วมีข่าวด้วยเราคุยกับแม่ว่าเราต้องมีโปรโมชั่นหรือว่าอะไรจัดแคมเปญอะไรพวกที่จะไม่ร้องคือจริงๆผมมองว่าทองมันเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแบบในอนาคตมันก็จะราคามันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆผมว่ามันเป็นทรัพย์สินที่ปลอดภัยผมอาจจะให้คำแนะนำกับคนที่จะมาซื้อทองแบบนี้ตลอดแต่ก็มันก็อยู่ที่เคสว่าใครแบบคุณจะซื้อทองไปเพื่ออะไรถ้าสมมติว่าจะซื้อไปใส่สวยงามมันก็จะมีวิธีเลือกของมัน
ถ้าซื้อเส้นใหญ่ๆพอมาขายคืนมันก็จะอาจจะถูกหักค่ากำเนิดเยอะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อไปเพื่อเก็บอย่างเดียวผมก็จะแนะนำให้เก็บเงินซื้อทองแท่งเลยดีกว่าอะไรอย่างนั้นมันอยู่ที่จุดประสงค์ของคนที่อยากได้แล้วยังมันมีหัวทองเป็นแรงบันดาลใจหัวทองก็แรงบันดาลใจมาจากที่ร้านขายทองอะไรอะไรอะเล่นเกมลุกมันพูดไทยได้ไหมไทยชัดไหมไทยชัดหรือยังไม่ค่อยไม่ค่อยชาร์จอันนี้ก็จะเพื่อนบ้านคือคนถามว่าทำหัวทองเพราะว่ามีงานอะไรหรือเปล่าเพราะไม่มีงานเลยครับเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คือมันมีช่วงแก๊ปว่างอยู่แล้วเผอิญว่าแบบมันก็มีกิจกรรมที่แบบก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราต้องไปอังกฤษมาไปงานมาแล้วกลับมาก็เฮ้ยยังมีแก๊ปว่างก็แบบเคยอยากทำมานานแล้วดูซิว่าจะรอดไหมอะไรเงี้ยจะไปงานพิเศษไปงานไหนคนก็มีคนที่ชอบและไม่ชอบแต่โดยส่วนตัวก็ชอบมันก็รู้สึกว่าแบบผมดำมันดูหน้าตัวเองมาเบื่อแล้วพอได้ทำก็แรกๆก็ไม่ค่อยชินแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วแล้วก็อาจจะมีงานที่อาจจะต้องเป็นแบบนี้หรือว่าอาจจะต้องกลับไปเป็นผมดำอีกตอนนี้ใจเลยอยากทำสีอื่นไหมพี่เกณฑ์แบบสีอื่นอย่าเลยแรงไม่น่ารอดไม่น่าเอาแค่นี้พอละเทาอย่างเงี้ยถ้าเทาใช่จริงๆอันนี้มันไปเหลืองๆมานิดนึงเพราะว่าสีมันหลุดละจริงๆมันจะแบบสีเดิมตั้งใจที่ทำกระทำมันจะเทาๆกว่านี้หน่อยใช่ๆอันนี้มันชอบเขาไงบ้างก็แบบประมาณว่าแบบพี่เกสเซลอะไรเงี้ยในคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์แล้วแกจะตอบกลับว่าอะไรเฮ้ยอันนี้อยากไปออกนะไม่ออกไปแล้วออกไปสุดเลยคนแล้วตอบว่าพอเขาพิมพ์มาอีกไม่ตอบเขาไม่ตอบดีก็แบบว่าเออแบบตอนมันดูเปลี่ยนมันดูแบบเขาเรียกว่าดูไม่เรียบร้อยเพราะปกติผมเป็นคนเรียบร้อยไงปกติผมเป็นคนเรียบร้อยแต่พอเราผมสีทองก็ดูแบบเออมีลูกเล่นมากขึ้นกล้าวใจกล้าวใจก็กล้าวเออจะบอกคอมเมนต์ใหม่ไงแล้วมันตอบเอาเยอะกินบล็อกไดเรกมาแน่นมากตัวพี่เกทครับเฮ้ยความลับแต่ว่ามีไม่มีมีแต่คอมเมนต์นิดๆแล้วพอเขาชมอย่างนี้เราอยากกลับสีดำหรือว่าเฮ้ยมันก็ท้าทายก็รู้สึกไปต่อสักแป๊บหนึ่งถ้าเกิดว่ามันมีงานที่จำเป็นจะต้องทำสีดำก็โอเคแต่ว่าก็มีถ้าเกิดว่างานไหนที่จะให้เป็นสีนี้ก็ได้อยู่แต่ว่าก็ต้องแบบดูตามความเหมาะสมอะไรอย่างนี้เราก็ต้องดูด้วยว่าเรามั่นใจไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะแรกๆผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อะไรที่ไม่เห็นด้วยอ่ะเขาบอกว่าที่ไม่ชอบเขาบอกว่าผมสีดำหล่อกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าผมก็แบบหล่อทุกสีเป้าหน้าเราดีแล้วอ่ะอะไรก็ได้ไม่เกณฑ์จะได้จบๆไปไงจะจบๆอะไรก็ได้ตามความเหมาะสมครับคือร้านทองมันสั่งมาไม่ลงมือลงกันดีแล้วเอ้าลงไปด้วยดีร้านทองอ่ะอันนั้นน่ะมีประโยชน์มีประโยชน์ตอนนี้คือไงก็คือว่างงานเฮ้ยใช่แต่เดี๋ยวผมจะกลับบ้านไปขายทองสักสองวันพรุ่งนี้วันพุธใช่ไหมพฤหัสศุกร์อยู่หน้าร้านนะครับไปซื้อได้จริงจริงจะกลับบ้านจะไปหาคุณยายเราขายทองเรามีโปรโมชั่นเวลาเราไปขายมีแบบว่าถ่ายรูปเป็นกรณีพิเศษถ่ายรูปมีรถมีเลิศหรือว่ามีรถให้เป็นหน้าที่แม่ถ่ายรูปถ่ายยืนยิ้มให้เป็นหน้าที่ผมจะเป็นหน้าที่แม่กับน้องที่ขายผมว่าจะเป็นนั่งยิ้มอยู่หน้าร้านในการต้อนรับอีกทีใช่ใครมาไม่ซื้อก็ถ่ายรูปก็ได้ไม่เป็นไรไม่ว่าแสดงว่าพฤหัสศุกร์นี้ไม่ต้องเจอสแตนดี้แล้วเจอคนจริงพฤหัสศุกร์นี้เจอกันกลับบ้านไปช่วยแม่ขายทองครับสองบาทโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับถ่ายรูปก่อนนะเก๋